ทุกคนจับตาไปที่การจัดตั้งรัฐบาลและการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30นะครับแต่ตอนนี้สอวอกลายเป็นตัวแปรสําคัญนะครับในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30มครับมาดูแนวทางที่สอวอจะโหวตเลือกนายกกันนะครับพบควรกันอีกครั้งว่าการโหวตนั้นต้องใช้เสียงสอสอและสอวอ,อย่างน้อย376เสียงทางเลือกที่1ครับสอวอโหวตให้ในายพิธาเป็นนายก ตอนนี้เนี่ยก้าวไกลและพักรว่วมมีสส310เสียงหากสาวเทเสียงให้ทั้งหมดก็จะมีเสียงเกินพอ493เสียงซึ่งจริงๆเนี่ยขอเสียงสวแค่66เสียงก็พอที่จะให้พิธาเป็นนายกนะครับส่วนทางที่สองครับก้าวไกลตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จทางนี้เนี่ยก็คือสวอไม่โหวตให้เลยหรืออาจจะโหวตให้แต่โหวตให้บ้านไม่ถึง66เสียงครับส่วนทางที่สครับสว โหวตให้คั้วรัฐบาลเดิม6พักตอนนี้เนี่ยหพักเดิมมีอย่างน้อย183เสียงนะครับหากสวสองคนเทหมดหน้าตักก็จะมีเสียงเกินพอในการโหวตเลือกนายกครับแต่สุ่มเสี่ยง เพราะจะได้รัฐบาลเสียงข้างน้อยเพราะมีสาส,าสาไม่ถึงครึ่งหนึ่งของสภาครับมีทางเลือกที่4ซึ่งเป็นทางที่เป็นไปได้ยากมากนะคะก็คือการเรียกร้องให้พักอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในพักร่วมรัฐบาลนั้นยกมือโหวตให้กับนายพิธาเป็นนายกทีนี้ลองดู6พักขั้วรัฐบาลเดิม รวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐนะคะสองพักนี้เนี่ยเป็นไปได้ยากเลยส่วนพักที่มีสอสอมากพอในเวลานี้ก็คือภูมิใจไทยและรองต่อมาก็คือประชาธิปัตย์ค่ะตอนนี้มีเสียงเรียกร้องของแกนนำพักอย่างกุลสิทธาทิวารีแกนนำของไทยสร้างไทยนะคะที่ออกมาเรียกร้องให้ทางประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนานั้นช่วยโบส์โดยไม่ต้องพึ่งเสียงของสอวอโดยติดแฮชแท็กว่าสุภาพบุรุษประชาธิปไตย อีกคนหนึ่งที่ส่งสัญญาณคือนายเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยก็เรียกร้องให้พรรคภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์โหวตเลือกนายพิธาเป็นนายกไปเลยนะคะโดยอ้างว่าทั้งสองพรรคก็เคยแสดงจุดยืนในการปิดสวิตช์สอวอโวตเลือกนายกรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งมาจากฝากของก้าวไกลก็คือนายวิโรธลักษนาอดีศรน,นะคะเรียกร้องให้พรรคที่ประกาศจุดยืนในการปิดสวิตช์สอวอนั้น รักษาคำมั่นของตัวเองด้วยการโหวตนายกรัฐมนตรีที่มาจากพักเสียงข้างมากภริตวัชรศิลป์ค่ะคนนี้เป็นว่าที่สสของพักคก้าวไกลเช่นกันออกจดหมายเปิดผนึกถึงสอวอโดยยกเหตุผล6ข้อขอให้โหวตหนุนนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่รวมเสียงสสได้เหตุผลของพรินะคะเช่น อ้างไปถึงความต้องการของสอวที่ไม่ต้องการจะเห็นบ้านเมืองขัดแย้งโดยขอให้สวเคารพเสียงของประชาชนขณะที่รักษาการรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์บอกว่าเรื่องนี้เป็นแนวทางหนึ่งในการปิดสวิตสวที่พักประชาธิปัตย์เองก็พูดมาโดยตลอดโดยส่วนตัวก็เห็นว่าพักควรจะเดินไปในทิศทางที่ทำให้ประชาชนเชื่อมั่นแล้วก็คงจะนำเรื่องนี้ไปพูดคุยกันในพักค่ะ มีท่าทีของชมรมแพทย์ชนบทด้วยนะคะที่ออกถแถลงการเรียกร้องให้จัดตั้งรัฐบาลให้ได้โดยเร็วและเรียกร้องให้สอสอสวทุกคนเคารพมติมหาชนและเลือกนายพิธาเป็นนายกและท่าทีของคณะกรรมการนิติศาสตร์จุลาที่ออกถแถลงการเรียกร้องให้สวออและทุกพักการเมืองนั้นยอมรับมติของประชาชนองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเครือข่ายนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ ออกแถลงการขอให้พักการเมืองและสวออคนจัดตั้งรัฐบาลโดยเคารพเสียงของประชาชนและหวังว่าจะไม่มีการใช้กลไกพิสดาลเพื่อดำรงตำแหน่งต่อก่อนหน้านี้เครือข่ายนักวิชาการนำโดยรองศาสตราจารย์ปริญญาเทวานเรมิรกุลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสื่อมวลชน9สำนักนะคะก็เปิดโหวตเสียงประชาชนในหัวข้อเห็นด้วยหรือไม่ให้สวโหวตนายกตามเสียงข้างมาก ของสอสอเพื่อเป็นการกดดันให้สอวอโหวตเลือกนายกโดยเคารพเสียงของประชาชนค่ะ